สวัสดีครับวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์2024นะครับฟุตบอลเอเชียนคัพเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะคิกออฟกันอาทิตย์หน้านะครับฟุตบอลเอเชียนคัพแล้วก็ฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพเนี่ยก็พร้อมๆกันเลยครับคิกออฟพร้อมๆกันดังนั้นทั้ง2ทวีปเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วแหละเดี๋ยวเรามาเช็คเรตติ้งเช็คแรงกิ้งอันดับ FIFA นิดนึงนะครับว่าในแต่ละชาติเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วอันดับขึ้นอันดับลงเท่าไหร่แล้วก็แอดจะขอพูดเฉพาะเอเชียของเรานะครับเอเชียของเราแต่ในตารางน่ะก็ระบุอันดับโลกไว้ให้อยู่ซ้ายมือของท่านนะฮะเรามาดูอันดับเอเชียนะครับ20อันดับแรกนะครับก็ตามตารางเลยครับที่แอดนำเสนอมานะครับญี่ปุ่นนะครับยังนำในทวีปเอเชียอยู่แต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เมื่อคืนตกรอบไปแล้วก็เมื่อวานนี้ตกรอบไปแล้วแพ้อิหร่านไป1ประตูต่อ2อย่างแหมพลิกความคาดหมายก็ติดลบไป14แต้ม 14.78 คะแนนนะครับก็เหลืออยู่ที่ 1,605.41 แต้มนะครับก็ยังนำเป็นอันดับ1ครับในความเป็นจริงก็ยังเป็นอย่างนั้นอิหร่านนะครับแต้มพุ่งเลยครับ 1,588.92 คะแนนนะครับบวกขึ้นมา 23.84 ครับอยู่ลำดับที่2ตามด้วยออสเตรเลียนะครับลำดับที่3มี 1,553.66 คะแนนนะครับก็คือบวกบางประทัดแอร์ก็ไม่ได้เขียนนะครับก็คือถ้าไม่มีเครื่องหมายบวกก็คือไม่มีเครื่องหมายบวกลบข้างหน้าก็เป็นบวกไปครับ 14.44 นะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับเกาหลีใต้นะครับเอ๊ยยังไงเกาหลีใต้เข้ารอบรองแต่ว่าติดลบ 4.7 คือไปเสมอมาเลเซียนะครับคือเสียทรงนิดนึงอ่ะคะแนนจะเสียทรงนิดนึงนะครับในตามความรู้สึกของแอดเนี่ยเกาหลีใต้น่าจะอยู่ที่2นะครับที่2หรือที่3เหนือออสเตรเลียไปอะไรประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรครับฟอร์มการเล่นกับตารางคะแนนบางอย่างมันก็อาจจะสวนทางกันบ้างนะครับคะแนนอยู่ที่ 1,545.95 แต้มนะครับติดลบ 4.7 จากที่มีของเดิมนะฮะกาตาร์นะครับเมื่อคืนเนี้ยหายใจลดต้นคอกับอุซเบย์นะครับก็เล่นระมัดระวังทั้งคู่นะครับแอดดูจนจบนั่นแหละก็แต่ว่าตื่นเต้นก็ไม่ตื่นเต้นแต่ว่าจะไอ้นี่ก็ไม่ไอ้นี่นะครับก็คือเกมเนี้ยรู้สึกว่าจะอึดอัดอยู่แต่ก็กาตาร์ก็สามารถกำชัยชนะได้นะครับในฐานะแชมป์เก่าแล้วก็เจ้าบ้านมีอยู่ 1,452.08 คะแนนนะครับก็บวกมา 44.78 แต้มนะครับอยู่ลำดับที่5ของเอเชียลำดับที่6ซาอุนะครับสารวันเตี้ยลงหรือเปล่าไม่เตี้ยนะครับบวก 21.54 แต้มนะครับจากของเดิมมีเท่าไหร่ไม่รู้แหละ 1,442.6 คะแนนนะครับซาอุดิอาระเบียลำดับที่6ของเอเชียตามมาด้วยประเทศอิรักนะครับไปเร็วๆนะครับวันนี้อุซเบกิสถานคืออิรักนี่บวก 43.43 เนี่ยจะคาดเลยไม่ได้นะเนี่ยบวกเยอะที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแหละบวก 43.43 จากของเดิมเท่าไหร่ไม่รู้นะ1,390กว่าหรือ1,370กว่ามาขึ้นมา 1,409.41 คะแนนนะครับอยู่ลำดับที่7ของเอเชียนี่คือ9กระโดดเลยนะครับของประเทศอิรักอุซเบย์ก็บวกมาน้อยนึงนะบวก 29.93 ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับเนี่ยลำดับที่65ของโลกเลยนะฮะ UAE น่าผิดหวังครับ UAE เนี่ยแอดเดาว่าน่าผิดหวังมากเลยก็ติดลบ 6.4 นะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก็อยู่ลำดับที่9ของเอเชียโอมานที่เสมอกับทีมชาติไทยเราติดลบ 19.72 อยู่ลำดับที่10ของเอเชียครับ 1,305.17 คะแนนนะครับก็ตามมาด้วยบาเรนจอร์แดนจีนแล้วก็ซีเรียปาเลสไตน์ทาจิกิสถานเนี่ยก่อนรอบ16นะครับอยู่ข้างหลังไทยครับตามหลังไทยอยู่พอเข้ามารอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมอะไรเข้ามานี่พุ่งจวดขึ้นมาเลยครับแพ้จอร์แดนไปนะครับแพ้จอร์แดนไปพุ่งจวดขึ้นมาอยู่บวก 22.95 จากเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็เป็น 1,219.02 คะแนนอยู่ลำดับที่16ของเอเชียนะครับ99ของโลกดีดประเทศไทยลงไป1ลำดับนะครับแต่ก่อนไทยอยู่ลำดับที่16เป็นลำดับที่17นะครับประเทศไทยเราอยู่ที่
17นะครับแอนไฮไลท์สีเหลืองไว้ลำดับโลกก็101นะครับ101นะครับในลำดับแรงกิ้งของ FIFA ลำดับโลกนะครับอยู่ที่ 1,207.31 แต้มนะครับบวกขึ้นมา 30.56 ถือว่าก้าวกระโดดนะครับเป็นรองแค่อิหร่านนะครับเนี่ยเป็นรองแค่อิหร่านนะเนี่ยเอาไปเล่นไปโทษทีเป็นรองแค่อิรักนะครับแหมแต้มโด่งขึ้นมาเลยนะครับเหนือกีกิสถานที่เราชนะมา 2-0 นะครับแล้วก็เหนือเวียดนามที่สำคัญคือเหนือเวียดนามของอาเซียนของเรานะครับเวียดนามเนี่ยจะอยู่ลำดับที่106เลยครับอยู่ลำดับที่19ของเอเชียแต้มลบเยอะที่สุดเลยครับลบ 41.01 คะแนนในทัวร์นาเมนต์นี้ทุสเย่ก็ยังอยู่นะครับทุสเย่ยังไม่โดนปลดนะครับก็อยู่ลำดับที่19ของเอเชียนะครับอยู่ที่ 1,194.57 คะแนนนะครับลำดับที่20ของเอเชียก็คือเลบานอนนะครับเนี่ยเลบานอนนี่รู้สึกว่าจะตกนะครับตกจากตำแหน่งเดิมลบ 23.24 นะครับอยู่ที่ 1,169.34 เป็นที่น่าแปลกใจอยู่นึงก็คือเกาหลีเหนือหายใน20ลำดับแรกเกาหลีเหนือหายไม่ได้มาในทัวร์นาเมนต์นี้อ่ะสำหรับคลิปนี้แอดรายงานแรงกิ้ง FIFA ยังไม่เป็นทางการก่อนก็แล้วกันนะครับตามตารางนี้นะฮะส่วนจะเป็นทางการหรืออะไรก็ให้ FIFA ประกาศมาเดี๋ยวแอดจะเอามาประกาศอีกทีนึงไม่รู้ว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่เข้าไปดูในเว็บ FIFA ก็ยังไม่อัปเดตนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ